ียอาการแล้ว1อิงแก้วเคมีเคใจโมเมนต์ตอนลูกแก้วมางานวันเกิดอิงฟ้าคือน่ารักมากมีของขวัญและช่อดอกไม้มาพร้อมทำเอาเสียอิงฟ้ายิ้มไม่หุบเลยทีเดียวตอนมีคนบอกน้องในไลฟ์ว่าพี่อิงฟ้าชวนไปงานวันเกิดน้องลูกแก้วก็เก็บทรงไม่อยู่แล้วค่ะพี่อิงฟ้าชวนไปงานวันเกิดเหรอคะไปไม่ไหวหรอกค่ะคือลูกแก้วอาจจะคิดก่อนค่ะทุกคนพี่อิงฟ้าเอ็นดูน้องลูกแก้วมากเลยลงรูปน้องทุกช่องทางอิงฟ้าเขาแผ่วๆเอาใจคนเก่งจริงๆแถมแคปชั่นยังทำเอาใจฟูบอกมีเด็กงอแงมีอิงฟ้าขายจะพลิกโลกไปซื้อให้ลูกแก้วเลยค่ะโมเมนต์ตอนที่ลูกแก้วไลฟ์และพี่อิงฟ้าเข้ามาทักทายก็ทำมาลูกแก้วเขินเสียอาการต่อหน้าลูกโลกกันเลยโดนเสียอิงฟ้าตกเข้าซะแล้วสิงานนี้แฟนคลับของเสียอิงฟ้าก็พากันมาซัพพอร์ตน้องลูกแก้วตรงไหนที่พี่อิงฟ้ามีความสุขพวกเราก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยบอกเลยว่าอิงฟ้าไม่ได้จะขึ้นไลฟ์คู่ไข่ง่ายๆนี่ต้องพิเศษจริงๆแล้วแหละพี่เหนื่อยมากเลยขอกำลังใจในการฟังเพลงได้ไหมเล่นเพลงให้ฟังสักเพลงได้ปะขึ้นไลฟ์คู่หนองลูกแก้วไม่พอพี่อิงฟ้ายังอ้อนบอกว่าเหนื่อยมากขอเพลงเป็นกำลังใจในการทำงานซึ่งหนองลูกแก้วก็ร้องเพลงดีดกีตาร์ฟังทั้งพอและมีเสน่ห์มากๆเลยสอนทุกความสุขที่ผ่านมาพอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอแต่ขอให้ลืมตาขึ้นมาแล้วเจอพี่อิงฟ้านะคะแต่ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นซะแล้วเมื่อบอลนวัดขึ้นสตอรี่สีส้มบอกเบื่อคนมาเกาะอิงฟ้าอยากดังให้ไปหาวิธีอื่นเป็นใครอยู่ๆก็มา DM ให้แบบงานการเขาพังไป DM มา DM แล้วทำให้แบบสถานภาพอิงหลอดเขาสั่นคลอนคืออะไรทำเอาหลายคนพากันโยงไปยังประเด็นเซอร์ไพรส์วันเกิดหลังเวทีโดยลูกแก้วก็ได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองลงใน IGพร้อมแคปชั่นหัวใจสีขาวซึ่งแปลว่าความรักที่บริสุทธิ์มีแฟนคลับลูกโลกพากันไปให้กำลังใจใต้โพสต์อย่างล้นหลามพร้อมกับย้อนที่อิงฟ้าเคยพูดโพสต์เทคน้องลูกแก้วด้วยดักคอไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าไม่อยากให้มีดราม่าให้มองว่าเป็นความสัมพันธ์ของพี่สาวน้องสาวทุกคนอย่าไปจิ้มในทางที่จะต้องเป็นแบบว่าความสัมพันธ์อื่นอย่างเดียวแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่สาวคนนี้จะติดน้องสาวงอมแงมเลยนะคะบอกใน TikTok ตอนนี้มีแต่น้องลูกแก้วเต็มฟีดไปหมดจนโดนแซวว่าเด็กหญิงอิงฟ้าไม่ยอมต่อแถวค่ะครูซึ่งลูกแก้วกมลลักษณ์นั้นก็มีดีกรีไม่ธรรมดามาพร้อมความน่ารักสดใสและความสามารถรอบด้านทั้งสวยและเก่งเป็นนักร้องสังกัดสตาร์ฮันเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงคอสมอสและยังเป็นนักแสดงนำในซีรีส์ Girls Love เรื่องพี่วากคะรักหนูได้ไหมกับบทเกียวซ่าที่เล่นได้ดีตีบทแตกจนแฟนคลับอินกันทั่วประเทศกระแสดีตั้งแต่ออกอากาศวันแรกกันเลยดีแล้วล่ะที่นาวกับตาลคุยกันโตๆกันแล้วพี่ก็จะได้สบายใจในเรื่องมีฉากเลิฟซีนหวานๆที่ลูกแก้วเล่นคู่กับอันดาทั้งสองก็แสดงได้อย่างลื่นไหลเคมีเข้ากันมากเรียกได้ว่าเป็นปีทองที่แจ้งเกิดของลูกแก้วกันเลยโดยตัวตนของเธอก็น่ารักไม่แพ้ในเรื่องมีความสวยเท่และซุบซนขี้เล่นเวลาเต้นแต่ละทีก็ทำเอาคนดูใจสั่นกันเลยขนาดลูกแก้วบอกว่าเต้นผิดๆถูกๆนะคะเนี่ยยังละสายตาจากเธอไม่ได้รู้ตัวอีกทีก็โดนลูกแก้วตกเข้าด้อมกลายเป็นลูกโลกกับเขาไปอีกคนแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมพี่อิงฟ้าถึงได้หลงน้องลูกแก้วจนหาทางออกไม่เจอแบบนี้พวกเขาเป็นรักบริสุทธิ์และปรารถนาดีต่อกันขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยค่ะ